ตระกูลคุณประเมในสังกัดพรรคพลังชนก่อตั้งเมื่อปีพศ2554ที่จังหวัดชลบุรีโดยมีหัวหน้าพักคือนายชาวมณีวงศ์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบรรูรพาและมีแกนนําคนสําคัญคือนายสนธยาคุณประเดิมบุตรชายของนายสมชายคุณประเดิมหรือกำน,นันปาะเป็นที่ปรึกษาพักและมีนางสตินคุณประเดิมมารดาเป,เป็นผู้สนับสนุนโดยมีฐานเสียงสําคัญในเขตเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก ครอบครัวของคุณเปื้มมีพี่น้องรวมทั้งหมด5คนอยู่กันแบบกงสีประกอบด้วยนายสนธยาคุณเปื้มอดีตรัฐมนตรีและอดีตสสจังหวัดชนบุรีนายวิทยาคุณเปื้มเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนายอิทธิพลคุณเปื้มเป็นนายกเมืองพัทยาน,นายนรงชัยคุณเปื้มเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข และสุดท้ายนางสาวจิราพรคุณปลื้มซึ่งมีเพียงนางสาวจิราพรคนเดียวที่ไม่ได้ลงเล่นการเมืองแต่ถูกกำหนดบทบาทให้ดูแลธุรกิจของครอบครัวที่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยบริษัททะเล66จำกัดบริษัทแคมปัสพลาซาจำกัดบริษัทเอสเตดเพล,พลนเทชันจำกัดบริษัทพ r o p e r t y ต l a เพลนเทชนจำกัดบริษัทบางแสนบุรีจำกัดและบริษัทบุรีบางแสนจำกัด ส่วนใหญ่มีชื่อของนายนรงชัยเป็นกรรมการหากย้อนกลับไปดูบทบาททางการเมืองของตระกุลคุณปลื้มแล้วเริ่มต้นจากปีพศ2526นายสมชายได้รับเลือกเป็นกำนันตำบลแสนสุขหรือที่เรียกกันว่ากำนันเปาะและปีพศ2531ถึงปีพศ2543ได้รับเลือกเป็นนาย,ยกเทศมนตรีตำบลแสนสุขและได้ลาออกในที่สุด ก่อนที่จะถูกดำเนินคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินทิ้งขยะตำบลเขาไม้แก้วจังหวัดชนบุรีในปีพศ2549จากนั้นบุญชายทั้ง4คนได้สืบทอดเจตนารมณ์ทางการเมืองทั้งการเมืองท้องถิน่นและการเมืองระดับชาติทําให้ตระกูลคุณปปิ่มนั้นมีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะภาพของนักการเมืองและภาพของนักธุรกิจครอบครัวในจังหวัดชนบุรีอย่างไรก็ตามตระกูลคุณปปื่มยังได้รับคะแนนนิยมจากชาวชนบุรีมาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการสืบทอดเส้นทางการเมืองตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นลูกและยังสามารถบริหารจัดการจังหวัดชนบุรีได้ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นภาพรวมการท่องเที่ยวธุรกิจและการเมืองทําให้ตระกูลคุณเลื่มมีเอกภาพในการบริหารจัดการมากกว่าจังหวัดอื่นๆจึงเป็นเรื่องยากที่ตระกูลอื่นจะเข้ามาแทนที่ได้เพราะตระกูลคุณเพื่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชนบุรีไปแล้วทีมข่าวการเมืองสปริงนิวส์รายงาน